หลายเครื่องบินนะบินจากทางด้านซ้ายเอลโพโซครับไปจบด้านบนของอิมปาลาครับเป็นเกาะขวานเกาะนรกเขาต้องเรียกอย่างนี้แหละคนครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะฮะอย่าง JB Computer Group นะครับผมเมนสปอนเซอร์ในรายการนี้นะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตอย่างเต็มตัวนะครับผมทำให้มีการแข่งขันดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะใช่ครับครับแจ็บครับผม 2B ฮะก็ทำผลงานได้ถือว่าระดับดีระดับหนึ่งก็ต้องดูฮะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างนะฮะสำหรับลูซิดดีมเรียกว่ายังไม่สุดนะครับผมยังปล่อยของได้ไม่หมดเลยนะฮะแต่เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยจะดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าตัดมาตรงนี้ครับผมตอนนี้ยึดหัวตารางเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Purple Mood นะครับผมวันนี้ยังคงลงมาเป็นไลน์อัพชุดเต็มเหมือนเดิมคือเขาไม่มีสำรองส่งมาด้วยครับใช่คือมั่นใจมากนะครับผมมีโยชินะฮะบอสเซนฮอนโบย่านะครับผมแล้วก็จัสโมเมนต์เมื่อวานนี้บอกตรงๆว่าลั่นทุกคนครับผมอันดับตารางหรือว่าจ่าฝูงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับเพราะว่าอันดับที่2อย่างอามูรี่เกมมิ่งเนี่ยตามเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นครับผมอ้าวแล้วมาแล้วฮะคิวแรกนิโอลูชั่นสกาเลตครับผมโดนทางด้านของข้าวโมกไก่โนด้าตัดน็อกไปแล้วอ้าวแอมบูเลนแถมไปอีก1ฮะโนด้าเป็นดับเบิ้ลน็อกดาวน์แล้วเอา3ไปเลยฮะโนด้าวันแมนจริงๆครับผมตรงนี้โอ้โหเอาเรื่องฮะนีโอนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังฟอร์มไม่ค่อยดีนะสำหรับวันแรกอีกทางด้านหนึ่งฮะเจมตัดทางด้านของเฟิร์สจากทาเลนต์น็อกดาวน์แล้วออกไปเลยครับแบบนี้ทาเลนต์เสียผู้เล่นไป1คนอย่างไวเหมือนกันฮะตอนนี้โอ้โหแต่ละตำแหน่งที่บวกกันยับๆเลยครับเอต้องขับรถหนีก่อนนะเพราะว่าโดนยิงไล่มาจากทางด้านหลังครับผมโอ้โหเป็นเลจี้ฮะขึ้นไปค้ำให้เพื่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมองเมื่อวานในทวิตอะมูฟค่อนข้างดีแต่ว่าส่วนใหญ่จะโดนลุมซะส่วนใหญ่นะฮะทำให้โชว์ศักยภาพได้ไม่ได้เต็มร้อยนักนะครับผมสำหรับทวิตแต่เดี๋ยวต้องดูฮะวันนี้ว่าแอตแทคออร่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือว่าการมูฟยังไงนะฮะแต่พูดถึงแอตแทคออร่าเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีเลยอยู่ในท็อป5ด้วยครับครับผมปิ่นโตครับผมตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเมอร์ลินมอร์นะฮะใช่ครับมี3คนอีกคนนึงไปไหนไม่แน่ใจครับเนทเอฮะหลังจากเสียเพื่อนไปครับต้องขยับมาเล่นทางด้านหลังก่อนครับส่องไปอยู่ครับปินโตเกมมิ่งมารีกรุ๊ปครบ4เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเทสิกนะมาคนสุดท้ายครับครับผมแล้วผู้เล่นที่เข้ามาแทนกับตันทีมอย่างอองตัวนี่คืออาซาซ่าเนี่ยเมื่อวานถือว่าฟอร์มส่วนตัวผมถือว่าดีเลยนะอาซาซ่านะครับอู้แล้วเข้าหัวมาเม้นนี้เลยครับตัวถวยเลือดเหลือ4ต้องวิ่งต่ออู้แต่มันเป็นเนินปิดพอดีครับผมรู้สิดีมยิงมาครับแต่ถ้าเมื่อกี้น็อกดาวน์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ค่อนข้างใกล้แล้วก็เป็นด้านบนเขานะฮะใช่ครับแล้ววงบีบลิเคียวเม่ไปชนซามิโน่เป็นน็อกดาวน์ครับกลางวงตอนนี้ค่อนข้างแออัดครับมีทั้งนีโอรูชั่นอีสปอร์ตครับผม AG ฮะอามูริเกมมิ่งครับเมอร์ลินมอลรวมไปถึงปินโตเกมมิ่งครับที่น่าสนใจคือชาร์เปอร์เลสนะครับผมเมื่อกี้ที่เพิ่งมีชนกันเองไปเนี่ยอยู่ไกลมากอับรูครับผมขอประทานอภัยฮะชาร์เปอร์บรูนะครับผมทีมหรือว่าทีมฮาเลมเก่านั่นเองนะครับผมเราดูวงฮะในเฟสที่3จะไปเอื้อให้ใครครับหาทางซ้ายแล้วแอทแทคออลาวยิงใส่ทางนั้น FW ที่เพิ่งเข้าวงฮะ FW ตัดสินใจขยับไกลแล้วครับแล้ววงดีไปหา AG อีก1ครั้งครับผมแบบนี้โอ้โหแล้วดูทางขวาต้องขยับเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับ3ถึง4ทีมด้วยกันครับแล้วเมอร์ลินมอร์เล่นมุมเปิดแบบนี้เลยแหละฮะเอาแล้วครับผมเริ่มยิงกันแล้วครับผมมาแล้วฮะดาแครี่ต้องถอยก่อนครับดาแครี่ครับทางด้านหัวยิงคอร์สกันสวิตเจ็บแล้วบีรีฟน็อกดาวจากซันซันแนปเลยครับ AK เข้าหัวไปเลยฮะแล้วเก็บงานโดยอลิมิเต็ดครับเรียบร้อยฮะเสียไป1ครับบีรีฟอลิมิเต็ดถอยมาแล้วยิงต่อแบบนี้มีดาเมจหรือเปล่าที่ดิลลี่ครับผมไปตัดทางมอสซี่แล้วปินโตเสียน็อกดาวไปโดยทุยๆฮะรอบนี้ไม่รอดครับอลิมิเต็ดยังหาโพซิชันยิงอยู่โดนยิงสวนมาเหมือนกันจากไกลๆนะฮะมีหินให้หลบแล้วยังไงครับผมเซฟครับผมแบบนี้ไหลเข้าเนินต่ำเรียบร้อยโอ้ FW Sport ครับเสียหายฮะเหลือ2คนครับยักษ์น้อยต้องขับตามเพื่อนไปครับทอมเคยิงใส่อยู่ฮะโอ้แต่ว่าระยะมันค่อนข้างไกลเลยครับหนีขึ้นเนินไปได้ฮะอันตรายอันตรายมากฮะได้คิวมาเยอะพอสมควรนะครับผมโอ้ FW โดน2ทางฮะเมอร์ลินมอแยกเล่นคู่แบบนี้เกือบตายแล้วเมอร์ไซวิ่งเข้าหาเรียบร้อยเป็นหน้าวันน็อกลงไปก่อนครับ
แบบนี้ฮะได้ไปอีก1ตัวครับผมสำหรับอินวิเต็ดแต่ว่ายังไม่ได้3นะครับแล้วสุดท้ายเรียบร้อยฮะทีมแรกที่ออกจากการแข่งขันนั่นก็คือ FW Esports โดนทางด้านของเมลินมอร์ฮะอลิมิเต็ดกับดิดิลี่ช่วยกันตัดออกเกมไปอีกทางด้านนึงครับผมบอดบาร์ฮะยิงใส่หน้าของนั่นโพแทกครับเพิ่งทักเมื่อกี้นะครับผมเจอสวนมาบอดบาร์บอกนี่ของจริงฮะน็อกดาวน์ไปแต่ว่ายังซ้ำไม่ได้ฮะทิ้งเวลาแบบนี้นี่น่าจะคลานไปให้เพื่อนชุบเรียบร้อยครับผมครับผมอยู่ในตัวอาคารนะสำหรับโพแทกครับทามมิ่งคล้ายเกมที่เปิดหัววันแรกนะสำหรับบียอนไม่ยิงกับใครเลยเนี่ยครับผมแล้วก็ไปยิงวงสุดท้ายแล้ว AG ได้อยู่ในวงอีก1ครั้งฮะแบบนี้ได้เล่นยาวๆยันเฟสสุดท้ายแน่นอนครับแล้วดูดาร์กแมนครับผมแย่งมาเล่นคนเดียวไกลมากครับพยายามจะยิงคอไปฮะทีฟิเลียเสียไป1แล้วได้มา1เหมือนอ่ะเสียไป2นะตอนต้นเกมแต่ตอนนี้เนี่ยอ้าวแต่ว่าโดนทางด้านของเทพแมวฮะมาลัดช็อตไปอู้เสียหายเลยครับแบบนี้โตเกียวเปิดมือแล้วฮะโลซิเต็ดตัดทางด้านของอีโรติกไปเจมส์สวนใส่ทางด้านของโตเกียวไปเหมือนกันฮะตรงนี้ยิงกันแบบ3เศร้าครับผมเปลี่ยนรถก่อนครับผมอีโรติกยังน็อกดาวน์อยู่นะแล้วซาซ่าไปตัดเชเวฟเอาแล้วครับผมเข้าโมกไก่มีโดนสวนเหมือนกันแต่สุดท้ายโลซิเต็ดได้คิวไปจนได้ฮะถึงแม้จะออกจากเกมไปแล้วนะแต่ว่าไล่อีโรติกไปได้1คิวเหมือนกันนะสำหรับโตเกียวทวยลุกขึ้นมาปาระเบิดใส่เทพแมวฮะหลังจากน็อกดาวน์ไปแล้วซาซ่ามาซ้ำเลยครับผมมาแล้วแต้มแรกของนั้นของปิ่นโตเกมมิ่งเบนวิกโดนวงน็อกดาวน์ไปแล้วเจเยอร์กับเจมีปัญหากันเองแล้วแบบนี้เนทเอมียิงเหมือนกันครับซามิโน่น็อกครั้งที่2โดยเนทเอครับแบบนี้โหเอาแล้วครับแล้วเดินเข้ามาซาซ่าไม่เห็นแล้วดังนี้เปิดได้ซาซ่าโดนสวนมาโนด้าแล้วเรียบร้อยโนด้าซ้ำออกเกมก่อนเอ็มทีเอ็กซ์ไปโดนเหมือนกันซามิโน่โดนนัตติงฮิลเดซิกไปตัดมันเดย์น็อกดาวน์ตรงนี้บวกกันยับและเดซิกซ้ำมันเดย์เลยครับตอนนี้เหลือเทพแมวคนเดียวฮะจากข้าวโมกไก่เล่นอยู่ในสโมกแล้วทวยชาร์จเข้ามามีสโมกปิดอยู่ฮะปั๊มยาอยู่เทพแมวยังไงก็ผมมีชุดแมตติ้งมือก็จริงแต่ว่าโดนลุมแบบนี้ไม่น่ารอดฮะออกขวามาแล้วได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไหวก็ผมด้านหลังฮะออกซิเจนมาเทรดไปออกจากการแข่งขันไปอีกหนึ่งทีมฮะแต่ว่าเป็นนั่นของบียอนนะออกไปก่อนครับผมโอ้บียอนชิงออกไปก่อนนะในอันดับที่15ครับแต่ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าไม่มีแต้มเหมือนกันนะครับผมมีทางด้านหนึ่งฮะเอาแล้วครับผมโอเดนแทนแล้วตรงนี้ยิงหลังฟีเนสเอเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ชาร์เปอร์บัวตุลบีกับลิโกเม่หันหลังให้ยิงฟรีฟรีแต่ว่าสุดท้ายเนสเอทนที่แบบแผลไม่ไหววงตัดออกไปเหมือนกันแล้วตวิทจังหวะนี้ยิงได้1ตัวยังไงครับผมตวิทปั๊มยาก่อนแล้วเดินชาร์จมาแบบนี้ฮะเคฟก้าพลิกซ้ายขวาโผล่และเรียบร้อยครับตวิทโดนนั่นของเคฟก้าตัดไปปั๊มยาก่อนนะไกลๆมีคองเกอร์ฮะหินตรงนี้ยังไงคองเกอร์โดนตัวมาแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของดาแคลรี่และเคฟก้านะที่ตัดทางด้านของ Attack All Around จบในอันดับที่12ไปฮะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาฮะบวกกันทุกทีทุกทางจริงๆแล้วตัดไปถึง5ทีมด้วยกันครับโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะแล้วยังไม่จบครับผมตอนนี้ 2B Forceman ครับผมไปตัดทางด้านของมันโถฮะตรงนี้โทกิโอและสุดท้ายไม่ไหวครับผมเอาอีกแล้วฮะยังคงไม่กระเตื้องขึ้นมานะครับผมแล้วโตเกียวสไตรเกอร์โดนทั้งด้านของ 2B for Horseman นะครับผมตัดไปทั้งทีมเลยจบการแข่งขันอันดับที่11นะฮะในเกมแรกของวันนี้สำหรับโตเกียวสไตรเกอร์เอาละครับแล้วที่1ที่2ที่3ยังอยู่ในท็อป10ตอนนี้นะครับผม34ชีวิตมาดูฮะว่าเพอร์เวอร์มูดที่เหลือครบ4คนจะทำยังไงแล้วรอนซับครับหูขึ้นมาสูงพอสมควรครับหลังจาก 2B for Horseman ก็มาต่อที่ 2B Black ฮะตรงนี้แต่ว่าอาจจะเจอของแข็งกว่านิดนึงนะสำหรับ 2B Black เพราะว่าเป็นทางด้านของพอพมูดหัวตารางตอนนี้ยิงกดอยู่นะฮะอู้แล้วเห็นฮะอู้แล้วเห็นด้วยครับจัดโมเมนต์ครับรีโหลดก่อนอามูรี่เกมมิ่งถือว่าเป็นพื้นที่เล่นที่ได้เปรียบมากๆเลยนะครับกลางวงจ๋าฮะโอ้โหมาดูครับว่าแชมป์ในเกมแรกจะเป็นของทีมใดครับแล้ววงอัปเดตไปให้กับใครมาดูกันครับโอ้โหอามูรี่ยังอยู่ขอบวงทางด้านซ้ายครับรอรับการมาเยือนทั้ง2ทีมครับนี่ครับผมแล้วดูฮะ 2B ขยับเข้ามาแล้วครับผมแล้วยึดได้ก่อนเพอร์เพิร์ลมูนครับผมมีปะทะแน่นอนฮะตรงนี้ยึดคนละฝั่งครับผมตัดมาตรงนี้ก่อนนะฮะลูซิดดีมดิดิลี่ตัดทางด้านของเคฟก้าอย่างที่บอกครับเมลินมอร์ปะทะกับลูซิดดีมแน่นอนใครผ่านไฟนี้ไปอยู่ยาวครับผมโอ้โหทางด้านนี้นี่ฮะตรงนี้ฮะทูบีเข้ามาก่อนก็จริงนะครับผมแต่ว่าเพอร์เพิร์ลมูนยังมีพื้นที่ให้ได้เล่นอยู่นะแล้วบอสเต็มไปตัดน็อกทางด้านของเล็กกี้ได้ก่อนนะครับผมเล็กกี้น็อกดาวน์ไปจังหวะนี้เจมหามุมเล่นใหม่อยู่ยังไงครับผมยังช่วยไม่ได้นะฮะเล็กจี้บอสเซนเดินต่อฮะ W ค้างแล้วผมใจมาฮะเมื่อวานยิงยังไงก็น็อกฮะควักระเบิดมาอีก1ลูกปากออกไปแล้วทวยไปมาลัดช็อตได้ครับผมจังหวะนี้พอยเป็นของทางด้านของปินโตนะอีกทางด้านหนึ่งเมอร์ลินมอร์ทำได้ดีกว่าตัดทางด้านดาแคลรี่และเคฟก้าออกเกมไปฮะฝ่ายนี้ยังคงตึงๆกันอยู่นะครับ 2B for Horsemen กับPurple Mood ฮะเล็กจี้ออกเกมไปโดยปิ่นโต
แล้วต้องขยับเข้ามาถือว่าเป็นการได้เปรียบแล้วสำหรับ Purple Moon ครับ To be Frontman ต้องนั่งรอยิงอย่างเดียวครับใช่ครับผมบอสเซนฮะระเบิดยังไม่หมดครับผมเหลือ2ลูกฮะแล้วเทสติกไปตัดน็อกทางหน้าของทีฟิเลียยังไงครับตรงนี้ชาร์จเข้ามาแล้วบ้านนี้มีเจ้าของนะฮะเดี๋ยวเราเกมมิ่งตัดทางหน้าของลัมเบอร์ดี้ไปอีกทางด้านหนึ่งยังไม่เข้าฮะจดจ้องอยู่ควักระเบิดมาแล้วยังไงฮะเดี๋ยวเราเกมมิ่งตัดร้อนซับออกเกมไปอลิมิเต็ดโดนท่านของแม็กโซนัสเอาไปเหมือนกันฮะตรงนี้นี่ยึดเรียบร้อยแล้วเราดูจ็อบแจ๊บฮะดูมุมของจ็อบแจ๊บจังหวะนี้ตัดไปแล้วเจมหายไปก่อนนะจ๊ะบงเมกะโยชิช่วยกันตัดไปอลิมิเต็ดโดนสวนมาโดยในร้อนเหมือนกันอีกทางด้านหนึ่งบอสเซนซ้ำเก็บงานให้กับตัวเองออกได้ไปก่อนนะอีกหนึ่งพอยต์แล้วสุดท้ายลูซิดีมจบการแข่งขันอันดับ10ฮะโอ้โหยิงกันแล้วสุดท้ายเหลือเจเยอร์คนเดียวสำหรับ 2B4 Hotman ทางด้านอื่นตีน้อยไปโดนทวยๆครับแล้วเทสิกไปปิดงานเทรดกันไปแล้วทางด้านปิ่นโตเกมมิ่งทำดีกว่าฮะส่งนีโอลูชั่นอีสปอร์ตฮะจบในอันดับที่9ครับวันนี้ปิ่นโตเอาจัดครับโดนส่วนมายิงน้องฮะแต่ว่าชุบกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนฮะทาเลนครับ2คนนะยังมีแรงพอยต์แล้วแต่เป็นลัชชี่ครับไปซ้ำเซอร์กิตครับแล้วได้มาอีก1คิวพอยต์ครับชิเมย์โหยจะวิ่งไปหาเพื่อนนะแต่ว่าทวยๆยิงกดไว้แล้วได้ตีน้อยด้วยฮะแบบนี้ทาเลนไม่ดีแล้วครับผมวงบีบมาด้านหลังแล้วด้านหน้ามีทางของปินโตรอรับแข้งอยู่แล้วฮะแบบนี้ขยับลำบากจัดๆแล้วสุดท้ายไม่ไหวฮะไม่สุดท้ายเข้าหน้าจบอันดับที่8ได้คะแนนแรงพอยไปด้วยนะครับผมถือว่าทำได้ดีฮะทาเลนสำหรับเกมนี้แล้ว AG ยังไม่หยุดครับผม DMG กับ General Gaming ฮะช่วยกันยิงไปได้อีก2ตัววงอัปเดตมาทางด้านล่างครับเมอร์ลินมออยู่ในวงเป็นเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับปินโตเกมมิ่งล้อซ้ายลงมาเพิร์ลมูนขยับนิดเดียวรวมไปถึง AG ครับที่จะปะทะกับโกลเด้นแคทครับดูรักแม่นะสเกาแบบสุดจริงๆฮะตรงนี้โดนบอสเซนอีก1คนครับผมได้ไปอีก1แต้มสำหรับเพิร์ลมูนครับผมแบบนี้นี่ยิ่งนำห่างเลยนะใช่แล้วฮะอัลมอริเกมมิ่งก็ยังได้ลุ้นครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในท็อป5อีกครั้งนึงครับผมแล้วดูว่าปิ่นโตงัดต่อเรียบร้อยครับมารินมอโฟกน็อกดาวไปเทสิกควักระเบิดออกมาแบบนี้ไม่เสี่ยงฮะปาระเบิดไปเก็บงัดโอ้โหแล้วลงแหล่งฮะเกือบไปครับผมหายไปครึ่งหลอดฮะตรงนี้แล้วเทสิกตัดโฟกไปเก็บคิวไปก่อนนะผมจังหวะนี้ได้ไปอีก1พอยต์สำหรับปิ่นโตแล้วระเบิดหย่อนมาแบบนี้เรียบร้อยครับได้ไปอีก1น็อกดาวซันสแนปจากมารินมอโดนเทสิกไปอีก1น็อกดาวเหลือคนเดียวเป็นดิดลี่ฮะจากเมอรินมอลครับแบบนี้ฮะปินโตเกมมิ่งได้มาเป็นคิวริ่งสปีดของทีมนะครับถือว่าคิวเยอะเลยทีเดียวอุ้ยแล้วหันไปเจอพอดีฮะทางด้านขวามีตัวครับผมเพอร์เพิลมูดนั่นเองฮะแล้วแม็กโซนัสไปตัดทางด้านของดักแมนได้ครับผมเม็ดเดียวหายเลยสุดท้ายคนสุดท้ายโดนทวยๆตัดออกไปฮะเมอรินมอลจบอันดับที่5แล้วบอสเซนยังไม่จบฮะไปซ้ำทางด้านของ AG Darkman ครับผมแบบนี้ Golden Cat ไม่ได้แต้มนะฮะโอ้แล้วเป็นทางด้าน Purple Moon ได้ไปอีก1แต้มครับแบบนี้คะแนนฉีกขึ้นไปอีกครับโอ้ Golden Cat ลำบากฮะแล้วพยายามจะขยับลงมาด้านล่างมีคนยิงกดไว้นะผมหนี AG เจอทีมอะไรเอ่ยหนี AG หนี AG เจอใช้ดิสแปมครับผมโอ้ช็อตนี้ฮะรัวจัดๆเลยนะเทสิกครับ12คิวแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับปินโตคะแนนเยอะมากครับเกมนี้แล้วเจนเราเกมมิ่งเอาแล้วครับผม 1-2 ตัดกันเองครับแบบนี้บอสเซนโดนเปิดไปก่อนนะแล้วยังไงโดนลุม2ทางฮะทวยๆตัดน็อกทางด้าน DMG โอ้โห AG แบบนี้ไม่สวยเลยหรือเปล่าฮะถึงแม้จะตัดบอสเซนได้นะแต่ว่าโดนลุม2ทางนะครับผมแล้วยังมีปิ่นโตเกมมิ่งที่รอคอร์สไกลๆอยู่ด้วยครับ3อันดับแรกตอนนี้อยู่ในท็อป4หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นแคทครับอาร์มอรี่เกมมิ่งรวมถึงเพอร์เพิลมูดครับโอ้มันจัดฮะแย่งกันแค่3ทีมหรือเปล่าครับแล้วมีดาเมจนะเทสติกเห็นแล้วครับผมโกลเด้นแคทต้องถอยลงไปก่อนถ้ามีดาเมจนะครับผมวันนี้เทสติกเล่นดีจัดเลยฮะเกมแรกแต่ถ้ามองมุมนี้คือเล่นดีกันทั้งทีมนะยิงกันทุกคนจริงๆใช่ครับอู้แล้วดูฮะขยับก่อนเสียเปรียบเฉยเลยฮะจังหวะนี้ด้วยพื้นที่มันบีบนะฮะโกลเด้นแคทลำบากครับแต่ดูว่าพอมูก็เป็นหนึ่งทีมที่ต้องขยับนะฮะจะแล้วเกมมิ่งยิงกดไว้แต่ว่านี่หลังชนวงแล้วนะครับผม AG ตรงนี้เพราะว่ามูดเข้าวงเรียบร้อยนะฮะโอ้สไตล์เดิมครับโกลเด้นแคทส่งเพื่อนไปอยู่ในวงก่อน1คนครับแล้วทิ้งอีก3คนไว้ด้านหลังครับแล้วแอร์ดรอปมาเสิร์ฟแบบนี้โอ้โหล็อกขาดเลยฮะโยชิครับ AG ลำบากที่สุดครับใน4ทีมนี้ครับโอ้โหแล้วเข้าหัวไปเลยครับโอ้โหอย่างแม่นนะโยชิและอีก15วินะฮะวงจะขยับนะครับผมดูมุมนี้ของโยชินะเฟิร์สโอซากุยะสมอเลยครับพยายามจะปูแกนเล่นหัวอีกแล้วฮะเจเนอเรลเกมมิ่ง
หมวกดูดกระสุนจริงๆครับโยชิยิงใส่ก่อนหน้านี้นี่เพิ่งปั๊มขึ้นมานะฮะโผล่มาแตกอีกแล้วครับผมและเป็นลัทธิฮะที่ขยับออกมาก่อนปล่อยหน้าของ DMG กับ General Gaming ชุบกันขึ้นมา DMG หลังจากชุบเสร็จขยับออกมาลัทธิไม่มีสโมคครับผมและเรียบร้อยฮะเสร็จทองเคยิงน็อกดาวน์ไปแล้วรอบนี้ไม่ปล่อยให้ควายหลุดมือฮะซิกแซกรีบซ้ำเลยโพแท็กยังไม่จบครับผมใส่นั้น DMG DMG เทรดกับทางนั้นทองเคตรงนี้โพแท็กสเปย์ไปแล้วเรียบร้อยครับผมออนไฟเช่นเคยฮะโพแท็กจากโกลเด้นแคทออกจากเกมอันดับ4นะครับผมสำหรับ AG และได้เปรียบผู้เล่นตอนนี้เป็น Purple Moon ครับโยชิโดนขอมาแล้วโบแท็กโดนในสิ่งมาลอยหลังแล้วน็อกดาวออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหยิงเพลินจัดนะโบแท็กไม่ได้ทันระวังหลังนะจริงๆก่อนหน้านี้เขาโดนยิงมาก่อนแล้วนะฮะแต่ว่ารีบไปเอา AG นะผมจนลืมด้านหลังนะสุดท้ายเป็นทางของปิ่นโตนะเก็บคิวนี้ไปได้แล้ว Golden Cat Move แล้วฮะแบบนี้เสียไป1เหลืออีก3ครับผมอุ้ยแล้วเป็นทางด้านของโยชิฮะยิงมา70ดาเมจเคาะไปแล้วขาดเม็ดเดียวเรียบร้อยฮะบอสเซนช่วยยิงได้น็อกดาวน์ไปทองเคแต่ว่าเข้าต้นหลังต้นไม้พอดีนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้ามาชุบทันหรือเปล่ากำลังจะเข้าในเฟสที่8นะอีก20วินาทีซิกแซกก็มาชุบทันครับผม433ครับ Purple Mood ปิ่นโตเกมมิ่ง Golden Cat ครับที่ได้เปรียบผู้เล่นคือ Purple Mood ครับโยชิกับบอสเซนพอรู้ว่ายิงน็อกปุ๊บรีบหามุมวิ่งมาซ้ำนะแต่ว่าไม่ทันนะครับผมเขาชุบกันขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วได้ขยับโพซิชันด้วยจังหวะนี้ทองเคน็อกดาวน์ไปโดยวงโอ้แล้วเป็นมุมที่ Purple Moon เนี่ยสร้างขึ้นมาเองเล่น 2-2 แยกกันแล้วสวยงามด้วยครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้คิวนะสำหรับโยชิตรงนี้ยิงโดนนะฮะแต่ว่าดาเมจสุดท้ายเป็นวงนะครับผมครับเทสิกครับหมู่13คิวถือว่าเยอะเลยนะของปิ่นโตเกมมิ่งครับใช่ครับผมโอบล้อมมาแล้วสำหรับ Purple Moon ครับเป็นฮอนโบย่าฉีกซ้ายเล่นคนเดียวและจัดโมเมนต์ใกล้ๆครับดูนะฮะมุมนี้แยก3คนเหมือนกันโคเล่นแคสเล่น2คนคู่กันครับแบบนี้นี่ออกหน้าไหนก็ได้นะฮะใช่ครับจากโคเล่นแคสโพเปอร์มูสหรือปิ่นโตก็ได้นะครับผมสำหรับเกมแรกในวันนี้แต่ถ้าเป็นเพอร์เปอร์มูสเนี่ยคะแนนจะฉีกหนีไปอีกไกลเลยใช่ครับผมโอ้ยแล้วดูฮะผุบผุบโผล่ครับผมเหลือ20เลยฮะแม็กโซนัสครับผมโอ้ไปลองปืนนะฮะอุ้ยแล้วดูฮะบอสเซนเห็นแป๊บเดียวยิงโดนด้วยครับผมต่อดาเมจอีก30กว่านะฮะตรงนี้แล้วเทสติดครับผมอีกแล้วฮะโผมายิงแม็กโซนัส4ครับผมจังหวะนี้แล้วสเปรย์ซ้ำเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเทสติดได้ไป1แต้มมา14พอยต์จากปิ่นโตเอาเรื่องครับปิ่นโตเกมมิ่งในเกมแรกของวันนี้ครับโอ้แบบนี้นี่จะกลายเป็นปิ่นโตงัดกับเพอร์เพิลมูนหรือเปล่าฮะซิกแซกครับเหลือคนเดียวต้องนอนเนียนไปฮะแล้วยังไม่ได้อยู่ในวงนะครับโอ้แล้วดูวงฮะวงขยับมาแบบนี้ซิกแซกจะปล่อยตัวเองตายในวงเลยหรือเปล่าฮะไม่ไปแจกนะครับผมโยชิตัดสินใจเล่นตรงนี้แล้วปั๊มขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วไม่รอดครับเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเครียดนะของระดับโปรลีกของพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ให้คิวกันง่ายไม่อยู่ง่ายถึงแม้จะนอกวงก็ไม่เป็นไรแล้วถวยๆครับผมไปตัดโยชิได้ฮะโยชิเล่นไกลเพื่อนเกินไปแล้วแบบนี้นี่โดนซ้ำง่ายๆเลยครับผมแล้วโผล่มาแบบนี้2หัวเรียบร้อยครับผมถวยๆแต่ว่าโดนตรวจมาโดย Just Moment ระเบิดแตกใส่ขาพอดีนะแต่ว่าต้องชมเลยถวยๆอู้ยิงไปนี่2หัวเลยนะครับผมโหแล้ว Just Moment สวนกลับมาเป็นทิสิกไปๆมาๆฮะปิ่นโตเกมมิ่งเหลือคนเดียวเพิ่มว่ามูส3คนครับแบบนี้ฮะโอกาสที่จะคว้าแชมป์ดับเบิ้ลแชมป์ของเพิ่มว่ามูเนี่ยมาแล้วถึง 80% ครับใช่ครับผมแล้วดูฮะออกซิเจนฮะผู้เล่นคนเดียวคนสุดท้ายฮะของปิ่นโตเห็นด้านหลังแล้วยิงไปหูยฮอนโบย่ายิงมานี่เจ็บจัดเลยครับผมต้องนอนก่อนฮะออกซิเจนแล้วพอเพื่อนรู้วิ่งมาซ้ำก่อนครับผมจัสต์โมเมนต์เจอคนแรกยิงไปแล้วโดนตรวจมาโดนออกซิเจนแต่ว่าไม่ไหวครับผมบอสเซนนะฮะมาช่วยยิงอีกทางด้านหนึ่งได้ไปอีก1แชมป์ครับผมสำหรับ Purple Mood eSportอันดับ1เป็น Purple Mood ครับ7คิวฮะไม่น่าเกลียดครับ17แต้มครับสำหรับเกมนี้อันดับที่2เป็นปิ่นโตเกมมิ่งครับเยอะมากคิวเยอะมากนะครับเยอะมากครับผมเกมนี้อันดับที่3เป็น Golden Cat ครับอันดับที่4เป็น Armory Gaming และอันดับที่5อย่างที่บอกไปครับ Merlin Mall อีกแล้วครับผม